สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel ของ Rabbit Mama Share นะคะกลับมาเจอกับพี่กระต่ายในคลิปนี้อีกแล้วนะคะจะบอกว่าคลิปนี้เราจะกลับมากับการรีวิวนะคะกันแดดหน้าเนียนนะคะบางคนอาจจะแบบกันแดดหน้าเนียนเอ๊ะมันต่างจากกันแดดทั่วไปยังไงก็จะบอกว่ามันเป็นกันแดดที่มี SPF สูงถึง54 PA บวกนะคะที่มันช่วยป้องกันผิวของเราเนี่ยจากแสงแดดรวมถึงเวลาที่ทาไปเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเราดูเรียบดูเนียนขึ้นดูขุ่นขนแลดูกระชับลงเพราะว่าเขาจะเป็นกันแดดที่ผสมพรามเมอร์ลงไปด้วยนะคะก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยพี่ต่ายไม่เคยใช้แต่ว่าเจ้าของแบรนด์น่ะเขาติดต่อพี่กระต่ายมาทางช่องทางใน YouTube เลยนะคะประมาณว่าแบบเฮ้ยคุณกระต่ายครับพอดีว่าทางแบรนด์เนี่ยมีสินค้าตัวใหม่มาเป็นกันแดดที่ผสมพรามเมอร์ก็คือปกป้องผิวจากแสงแดดรวมถึงทําให้ผิวดูเรียบดูเนียนขึ้นนะคะทางแบรนด์เนี่ยอยากจะส่งสินค้าให้คุณกระต่ายได้ทดลองใช้นะคะใช้ดีไม่ดียังไงคอมเมนต์มาติมาบอกกันได้เลยเราก็เลยแบบมันก็น่าสนใจเพราะว่า1เราเป็นคนที่ทากันแดดประจําทุกวันอยู่แล้ว2ก็คือว่าพี่ต่ายทาพรามเมอร์ด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่รูขุมขนกว้างเพราะฉะนั้นต้องใช้พรามเมอร์ช่วยในการอำพรางรูขุมขนพี่ต่ายก็เลยอ่ะตกลงค่ะลองแบบลองส่งให้กระต่ายได้เทสดูก่อนก็ได้นะคะพอหลังจากที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันดีนะคะมันดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าความชอบให้ฟังว่ามันดีมันชอบยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันก่อนนะคะว่ากันแดดหน้าเนียนของที่กระต่ายพูดถึงเป็นแบบไหนนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นกันแดดนะคะที่ผสมพรามเมอร์ลงไปด้วยนะคะจากแบรนด์ลาเฟลอร์นั่นเองนะคะนี่กล่องเขาจะเป็นประมาณนี้เลยคือกล่องโอเคเลยนะแล้วก็หลอดของเขาจะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยนะคะจะสังเกตว่าหลอดมันจะยุบไปเยอะแล้วเหมือนกันเพราะพี่กระต่ายใช้มาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะทุกคนซึ่งใช้ทั้งผิวหน้าแล้วก็หลอดว่าจุดเด่นของกันแดดตัวนี้ก็คือว่า1เลยเขาจะมี SPF สูงถึง50 PA บวกนะคะซึ่งป้องกันผิวเราจากแสงแดดได้นะคะรวมถึงเขาจะผสมพรายเมอร์ลงไปด้วยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพรายเมอร์คุณสมบัติเขาช่วยเรื่องอะไรนะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพรามเมอร์เนี่ยคือเขาจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเจลขาวๆค่ะที่ทาก่อนการลงรองพื้นนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้รูขุมขนแลดูเล็กลงดูกระชับลงแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นและเวลาที่เราทา BB หรือ CC ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ BB ติดผิวเราได้ดีขึ้นแล้วก็การแต่งหน้าโดยรวมเนี่ยจะทำให้เครื่องสำอางติดทนนานได้ดีขึ้นนะคะซึ่งกันแดดของแบรนด์ลาเฟอร์ตัวเนี้ยเขาผสมพรามเมอร์ลงไปด้วยนะคะนอกจากนั้นตัวเนี้ยจะบอกว่าคุมมันด้วยคุมมันได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขาไม่เหนียวเหนอะหนะจะบอกว่าปกติแล้วอ่ะก่อนที่พี่กระต่ายจะใช้กันแดดตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายให้ดูกันว่าก่อนการแต่งหน้าพี่กระต่ายใช้อะไรบ้างคือปกติแล้วค่ะเราจะทาครีมบำรุงนะคะแล้วก็ตามด้วยทากันแดดนะคะแล้วก็ตามด้วยทาพรามเมอร์ลงไปนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รูขุมขนกว้างเพราะฉะนั้นต้องใช้พรามเมอร์ในการปกปิดพอทาพรามเมอร์เสร็จนะคะทุกคนพี่กระต่ายก็จะตามด้วยรองพื้นนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็แต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะแต่หลังจากที่เรามีกันแดดตัวนี้นะคะพี่กระต่ายใช้แค่ครีมบำรุงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยกันแดดตัวนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าคือ1มันกันแดด2มันทำให้รูขุมขนน่ะดูแลเล็กลงแล้วก็ผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นนะคะ3ก็คือว่าเวลาที่เราทาเราจะรู้สึกแบบเหมือนได้ฟิลคล้ายๆการทา BB ครีมอะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ผิวอะดูสว่างขึ้นมาอีกประมาณ 1-2 เฉดสีนะคะคือแบบเฮ้ยมันแบบหลอดเดียวคือมันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วมันก็ดีมากมันก็เหมาะมากสำหรับคนที่แบบชอบอะไรที่แบบบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เยอะจนเกินไปแนะนำตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะให้ดูเนื้อของเขานะคะว่ามันเป็นแบบไหนมันจะเป็นกันแดดเนื้อมูสนะคะที่แบบเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบาด้วยนะคะจะเป็นสีเนื้อแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูโฟกัสคือเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะตัดไปที่หน้าสดนะคะแล้วเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะว่าข้างที่ทากับไม่ทาแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้าสดกันเลยค่ะเดี๋ยวตัดมาที่หน้าสดเลยนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะทาตัวกันแดดตัวนี้ให้ดูนะคะที่ทากับยังไม่ทานะคะให้ดูระดับนี้ก่อนนะคะก็จะเห็นชัดว่าฝั่งนี้หน้ามันจะดูไบรท์ขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นมานะคะเหมือนมันจะช่วยปรับสีผิวเราให้ดูสว่างขึ้นอีกหนึ่งระดับอะแล้วก็แบบหน้าจะมีความเรียบเนียนนะคะไม่เป็นคราบด้วยนะคะ
รูขุมขนก็จะเล็กลงด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีส่วนผสมที่เป็นไพรเมอร์นะคะส่วนข้างนี้ที่ยังไม่ทานะคะก็จะเห็นชัดอยู่ว่ารูขุมขนกว้างนะคะเห็นไหมพี่แต่จะเป็นคนที่รูขุมขนกว้างมากๆเพราะเราเป็นคนที่แบบเป็นสิวอะคือเป็นคนที่เคยเป็นสิวหนักๆแล้วก็ผิวหน้ามันนะคะเป็นธรรมดาของการที่เราจะมีรูขุมขนกว้างนะคะทากันแดดตัวนี้ไปแล้วแบบคือหน้าเนียนอะเนียนแต่ไม่วอกนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะทาให้เสร็จทั้งสองข้างแล้วก็ลำคอนะคะเดี๋ยวเราไปม้อมอยกันต่อนะคะกันบ้างคะหลังจากที่ดูภาพไปแล้วนะคะคือแบบหน้ามันจะดูเรียบเนียนขึ้นแล้วมันจะเหมือนการทาบีบีด้วยนะคะมันจะเหมือนปรับสภาพผิวข้างที่ทาค่ะให้ดูขาวขึ้นด้วยนะคะแล้วจะบอกว่ากันแดดของลาเฟอร์ตัวนี้นะคะเขามีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาเคลมมาในกล่องบอกว่าเขาจะมีสารสกัดที่มาจากโรสฮิปซึ่งเป็นน้ำมันจากขนกุหลาบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็วิตามิน A วิตามิน E แล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแถมป้องกันการอักเสบของผิวได้ด้วยซึ่งจะบอกว่าคนที่เป็นสิวก็ใช้ได้เพราะอย่างพี่ต่ายเนี่ยก็เป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายรูขุมขนกว้างนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วพี่กระต่ายจะบอกว่าที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถกันน้ำได้แบบค่อนข้างจะดีนะคะคือแบบเหงื่อท่วมหน้าแล้วแบบเฮ้ยหน้าเราไม่เป็นคราบเลยเพราะว่าพี่กระต่ายทากันแดดตอนนี้แล้วไปเต้นแอโรบิกนะคะทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าแบบเหงื่อตรงหน้าผากนี่คือแบบเยอะมากแต่ว่าแบบแล้วก็ช่วงแบบเนี้ยช่วงแก้มช่วงแบบช่วงคางแบบเนี้ยเหงื่อเยอะมากแต่แบบว่าเฮ้ยหน้าไม่เป็นคราบเลยอะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะทดลองใช้กันแดดหน้าเนียนตัวนี้นะคะอยากจะลองว่าเฮ้ยมันดีจริงเหมือนที่พี่กระต่ายเคลมมาหรือเปล่านะคะเข้าไปดูที่เพจลาเฟอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันคลิปนี้เลยนะคะหลอดนี้ปริมาณข้าวจะอยู่ที่20กรัมนะคะในราคา450บาทนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆหลายๆท่านที่กำลังมองหากันแดดนะคะที่ทำให้หน้าดูเรียบดูเนียนขึ้นนะคะก็ไว้เดี๋ยวเจอกับพี่กระต่ายใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะมาเม้ามอยจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Mm-hmm.